หยาดทิพย์แทบจะหายเจ็บขาเมื่อโจแม่สายเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยกระเป๋าใบละหลายแสนอยู่ในช่วงรักษาตัวอาการบาดเจ็บเท้าสำหรับหยาดทิพย์ราชปานหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่เธอบอกว่ามาจากความซุ่มซ่ามล้วนๆจนทำให้กระดูกเท้าหักทั้งสองข้างทั้งนิ้วหัก3นิ้วนับเป็นความโชคร้ายต้อนรับวันเกิดครบรอบ32ปีที่ตรงกับวันที่22พฤศจิกาที่ผ่านมาเลยทีเดียวแม้ว่าจะเจ็บป่วยทางกายแต่ทางใจเธอกลับเต็มไปด้วยความรักเมื่อมีแฟนหนุ่มโจแม่สายดูแลไม่ห่างและล่าสุดยังปรากฏภาพงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของเธอท่ามกลางเพื่อนฝูงที่รักและสนิทอยู่เคียงข้างโดยสาวพลอยอัยดาว่าที่ภรรยาของพิธีกรดังกันกันตถาวรได้โพสต์ภาพพร้อมคลิปบรรยากาศในงานวันเกิดของสาวหยาดในอินสตาแกรมงานนี้นอกจากแฟนๆจะโฟกัสไปที่ความสวีทของโจแม่สายและหยาดทิพย์แล้วยังไม่พลาดที่จะจับตามองของขวัญที่แฟนหนุ่มของเธอนำมาให้เธอซึ่งสาวหยาดก็ได้แกะของขวัญท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนๆพร้อมกับสีหน้าที่มีความสุขเมื่อพบว่าแฟนหนุ่มได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังมูลค่าหลายแสนบาทให้กับเธองานนี้ทำเอาสาวหยาดพูดออกมาเลยด้วยว่าหายเจ็บขาเป็นปลิดทิ้งเลยทำเอาเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างต่างส่งเสียงฮากันเป็นแถวถึงแม้งานนี้เธอจะเจ็บตัวแต่ก็ได้ฉลองวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์สุดๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะ